สำหรับท่านที่สงสัยนะครับวันนี้เป็นแฟชั่นโชว์ตำราเรียนครับผมเริ่มที่วิชาอนาโตมีนะครับสำหรับหนังสือที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นหนังสือแฟรนซ์อนาโตมีครับผมหลายคนมีไว้ด้วยความรู้สึกเหมือนเป็นเครื่องรางนะครับครับผมเล่มต่อไปเลยครับเล่มต่อไปนะฮะเป็นแอตลาสอนาโตมีเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นของเนสเตอร์ครับผมใช้ได้สวยงามไม่แพ้กันนะฮะถ้าสมมติเปรียบเทียบกับแกรนด์แล้วรูปภายในจะสวยกว่าเยอะมากๆนะครับแต่ถึงสวยยังไงก็สวยสู้กับนางแบบของเราในขณะนี้ไม่ได้นะครับผมวันนี้นะฮะเราก็ได้รับเกียรติจากนางแบบกิตติมศักดิ์นะครับน้องปิงนั่นเองนะฮะหรือที่ในวงการเรียกเธอว่าน้องทรายไม่ใช่น้องทรายคุณแม่ขอร้องไม่ใช่น้องทรายเจริญปุระนะครับแต่เป็นน้องทรายโกมันติกพี่ปีสามกับอาจารย์อาจจะเข้าใจนะครับผมหมายความว่ายังไงแต่รุ่นน้องติดตามชมตอนต่อไปปีหน้าตอนเรียนแล้วกันนะฮะทุกคนก็จะได้ทราบว่ามัวนี่เป็นบุคคลที่สำคัญกับวงการแพทย์มากๆนะฮะโดยเฉพาะเวลาที่เราสอบเสร็จนะครับเราก็จะรู้สึกมึนมัวเมามัวและในที่สุดก็จะหมดมัวเวลาที่ข้อสอบออกเวลาที่คะแนนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเล่มต่อไปครับเพลงค่ะเอ๊ะเกนี่มันชื่อหนังสือว่าไงแหละเราเนี่ยชื่อหนังสือนะคะต้องขอแก้ข่าวนะครับเกนี่คือเป็นชื่อหนังสือนะฮะเกรเป็นชื่อหนังสือนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับหนังสือของมัวเมื่อครู่นี้นะครับก็คือเป็นหนังสือเลคเชอร์นะฮะใครที่อยากจะมีความเฉลียวฉลาดทางอนาโตมีก็ขอเชิญได้ตามอัธยาศัยนะครับเล่มต่อไปครับเล่มต่อไปเป็นโยโกชิค่ะเฮ้ยเป็นโยโกชิครับผมเป็นตำราภาพจริงนะคะตำราที่ไม่ควรดูเพียงลำพังอะไรลุกในที่นี้ไม่ใช่อะไรนะครับหมายถึงขนลุกนะฮะด้วยความที่ว่าเป็นภาพจริงนะครับหลายคนดูแล้วก็เก็บไปฝันร้ายมาเยอะเหมือนกันนะครับหลายๆคนก็ถึงกับประสาทหลอนเวลาที่ดูหนังสือเล่มนี้นะครับใครอยากจะมีวิชัยก็ติดตามตอนต่อไปได้นะครับครับผมและต่อไปนะครับเป็นเรียกว่าเป็นหนังสือเป็นชุดหนังสือดีกว่านะครับไม่ใช่เล่มหนังสือเพราะว่ามีหลายเล่มนะฮะเป็นชุดหนังสือเฮนนะครับเป็นชุดสุดท้ายของวิชานะตรงโทษครับเป็นทีมขออภัยครับทีมนะฮะเป็นชุดหนังสือของวิชาอนาโตมีนะครับอยากจะให้ท่านผู้มีเกียรตินะครับลองคาดลองประมาณดูนะฮะว่า3เล่มนี้หนักเท่าไหร่นะครับถ้าไม่หนักก็คงไม่ต้องใช้นายแบบและนางแบบคู่นี้นะครับผมก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์มากๆสำหรับคนที่ต้องการอ่านอนาโตมีที่แบบว่าลึกซึ้งนะครับลองจินตนาการนะฮะว่าถ้าสักวันหนึ่งทำหนังสือเล่มนี้ตกใส่นิ้วเท้าตอนเป็นเล่ม6ท่านจะรู้สึกยังไงโอเคขอบคุณมากครับนะครับต้องให้โลกรู้ว่ากูรักกันโอเคครับผมชุดต่อไปวิชาต่อไปนะครับเป็นวิชาฮิสโตโลจีนะฮะเปลี่ยนจากอนาโตมีนะครับที่ดูอะไรใหญ่ๆมาดูอะไรเล็กๆกันบ้างนะครับฮิสโตโลจีนะครับมี2เล่มฮะเล่มนึงคือรอสนะครับกับอีกเล่มนึงคือของเวสเตอร์นะครับสำหรับใครที่สนใจรอสนะครับก็ขอบอกเลยนะครับว่าเล่มนี้มีแต่เทพเทวดาเท่านั้นที่จะอ่านนะครับสำหรับพวกเราคนธรรมดาสามัญเราสนใจแค่เวสเตอร์เท่านั้นนะฮะแล้วซื้อมาไม่ได้อ่านนะครับดูรูปอย่างเดียวครับผมวิชานี้นะครับก็ทำให้หลายต่อหลายคนนะฮะมีปัญหาด้านสายตาโดยเฉพาะตาเขตาเล่นะครับบางคนก็มีอาการปากเบี้ยวเพราะเวลาเล็งส่องกล้องเนี่ยทุกอย่างจะไปหมดบนใบหน้านะครับผมครับผมขอบคุณมากครับสำหรับวิชาฮิสโตโลจีนะครับวิชาต่อไปนะครับวิชาต่อไปเป็นคิวของวิชาฟิสิโอโลจีบ้างครับขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นนางแบบกิตติมศักดิ์ของเรานะครับฟิสิโอโลจีเล่มแรกนะครับคือเบิร์นแอนด์เลวี่นะฮะเบิร์นแปลว่าเผาผลาญนะครับหลายๆท่านก็คงจะทราบความหมายดีนะครับไม่เผาผลาญพลังงานสมองก็คงจะเผาผลาญนางแบบของเรานะฮะวันนี้ต้องขอกล่าวถึงนิดนึงนะฮะเป็นนางแบบกิตติมศักดิ์ที่ให้เกียรติเรามากเลยนะครับอยากให้ทุกท่านชื่นชมความงามนะฮะดูแต่ตานะครับมืออย่าต้องเพราะว่าจะทำให้เธอสึกหรอเพราะเธอเป็นโบราณวัตถุนะครับผมชุดต่อเล่มต่อไปนะครับเป็นไกตันฮะเวลาอ่านนะครับอย่าอ่านว่าใกล้ตัน
พราะลักษณะใกล้ตันเนี่ยมีแต่นางแบบเราคนนี้เท่านั้นนะครับผมไกตันกับเบอร์นาร์ดเลวีนะครับเป็นเทคบุ๊ก2เล่มที่อาจารย์สอนฟิสิโอโลจีแนะนำให้อ่านมากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมานะครับแต่สำหรับพวกเราแล้วมันจะเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายในชีวิตที่เราคิดจะหยิบมาอ่านนะครับขอบคุณมากครับและคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าท่านถามว่าแล้วฟิสิโอตกลงเราอ่านอะไรนะครับจริงๆเป็น3เล่มนี้ครับผมเป็นตำราฟิสิโอโลจีของศิริราชนะครับสำหรับพวกเราแล้วเนี่ยถือว่า3เล่มนี้เป็นเพื่อนแท้ในระยะเวลาเส้นยาแดงผ่าแปดก่อนเข้าห้องสอบนะครับสำหรับเราในฐานะมหาลัยเปิดใหม่นะครับเราก็ไม่ต้องไปสั่งเล่มนี้มาจากศิริราชโดยตรงนะครับแต่เราใช้วิธีการก๊อปปี้จากต้นฉบับในห้องสมุดเอานะครับที่บอกอาจารย์ให้ทราบไว้เพราะว่าถ้าพวกเราโดนรวบกันทั้งรุ่นอาจารย์จะต้องไปประกันตัวพวกเรานะครับผมเบอร์อีกสิบขอบคุณมากครับผ่านไปนะครับสำหรับวิชาฟิสิโอโลจีนะฮะวิชาต่อไปคือนิวโรไซน์ครับผมเป็นนางแบบกิติมศักดิ์เหมือนกันนะฮะเมื่อช่วงหัวค่ำยังเล่นดนตรีไทยอยู่เลยนะครับตอนนี้เธอมาเดินแบบให้กับเราแล้วนะฮะสำหรับนิวโรไซน์นะครับเป็นตำราเป็นวิชาเรียนที่ทำให้เราได้รู้ว่าระบบประสาทนั้นมีความซับซ้อนมากขนาดไหนนะครับเรียนแล้วก็จะทำให้เรารู้ว่ามีเส้นบางๆที่กั้นระหว่างระบบประสาทและโรคประสาทครับผมแต่หลายคนเรียนแล้วก็ถึงกับเสียสติขอบคุณนางแบบมากครับและวิชาสุดท้ายของน้ำคืนนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ท้ายสุดอยู่ดีนะครับเป็นวิชา embryology ครับผมหรือวิชาพัฒนาการการวิภาคศาสตร์นะครับเป็นตำราเล่มเดียวที่ใช้กันก็คือของมัวนะฮะแต่ถ้าพูดถึงเนื้อหาของวิชานี้แล้วต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับหลายคนที่เรียนแล้วก็ตัดสินใจทำหมันไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่อยากมีลูกนะครับทำให้รู้ว่าการที่เด็กคนนึงจะเกิดมาดูโลกได้นั้นเป็นสิ่งที่ยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินนะครับสำหรับรุ่น2นะครับเราต้องจำพัฒนาการของเด็กเป็นวันๆนะครับแต่รู้สึกว่าจะมีการปรับหลักสูตรในรุ่นน้องใช่ไหมครับอาจารย์ให้จำเป็นวินาทีนะครับขอแสดงความยินดีกับรุ่นน้องด้วยนะครับขอบคุณน้ำแบบมากนะครับเอาละครับมาถึงชุดสุดท้ายของการโชว์แฟชั่นโชว์วันนี้นะฮะถ้าสมมติเปรียบเทียบกับการโชว์แฟชั่นโชว์โดยทั่วไปแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าชุดนี้ก็เหมือนเป็นชุดฟินาเล่นั่นเองนะฮะไม่ใช่อะไรอื่นครับเป็นเอกสารการเรียนของพวกเรานี่เองครับผมเรียกได้ว่าไม่มีตำราเล่มไหนในโลกที่จะสู้กับเอกสารเรียนฝึกนี้ได้แล้วนะฮะเวลาที่เราจะนับว่าเรามีเอกสารเรียนเยอะเท่าไหร่นะฮะเราจะไม่นับเป็นแผ่นครับแต่ว่าเราจะนับเป็นกิโลกรัมนะครับจริงๆแล้วเอกสารพวกนี้ก็เป็นกระดาษจากวัสดุธรรมชาติธรรมดานะครับแต่ว่าย่อยสลายยากมากแล้วก็มีแต่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะฮะถ้าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในห้องเราเราก็จะหนีไปไหนไม่รอดนะครับเพราะว่าพวกนี้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทั้งนั้นเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ขอเชิญนางแบบและนายแบบทุกคนบนเวทีพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับและในวันนี้นะครับนอกจากเราจะได้รับเกียรติจากนางแบบทั้งหลายที่อยู่บนเวทีขณะนี้แล้วนะฮะเรายังได้รับเกียรติจากนางแบบสุดยอดกิติมศักดิ์อีก2ท่านนะครับเชิญคาร่าครับคาร่าเชิญนำอาจารย์ทั้ง2ท่านขึ้นบนเวทีได้เลยครับเป็นนางแบบรับเชิญนะครับเป็นนางแบบรับเชิญที่มาให้เกียรติเดินแบบกับพวกเราในวันนี้นะครับท่านแรกคืออาจารย์ดวงฤดีนะครับและท่านที่2อาจารย์จิรสุดานะครับสาเหตุที่เชิญทั้ง2ท่านนี้นะครับเพราะว่าเอกสารการเรียน80เป็นของอาจารย์ดวงนะครับผมส่วนอาจารย์ปุ๊กนะฮะชีทแกจะบางๆแต่ข้อสอบแกจะสุดยอดหรือหันแล้วนะครับผมก็อยากจะขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมจนถึงตอนจบนะครับสำหรับสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะฮะ